ทยาอัปเดตสถานกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์นะครับบริษัทไทยเควสจำกัดคุณชอเชิญครับครับสวัสดีครับจะเห็นนะครับจะมีเซตราคาที่จะปรับตัวลงนะครับปรับตัวลงตามตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็เราเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดยุโรปเองก็ติดลบไปมากแล้วแต่ส่วนฟิวเจอร์ก็ลบอยู่ค่อนข้างมากตั้งประมาณ100จุดนะครับครับถ้ามาดูจากภาพแรกเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าการลงหมดนี้เนี่ยมันก็สัมพันธ์กันหมดนะครับในแง่ของตลาดหุ้นทั้งโลกเพราะว่าตลาดโซนเพราะเป็นตัวหลักเนี่ยลงมามากเนี่ยนะฮะตลาดหุ้นทั้งโลกก็ส่วนเซ็งกันหมดนะครับและช่วงนี้เนี่ยคุณมาระวังนิดนึงนะครับเพราะตลาดโซนเนี่ยมันปรับตัวลงค่อนข้างจะเยอะจนกระทั่งในทีมดาวโจนส์เนี่ยมันตัดลงมาใต้ศูนย์แล้วก็คือในคงต้องลุ้นนะครับว่าดาวโจนส์น่ะจะทำนิวโลไหมจะหลุดฐานเดิมหรือจะหลุดแนวรับค่าเฉลี่ย200วันขึ้นสีส้มของมันหรือเปล่านะครับถ้าเขาหลุดใต้ที่จะสีส้มลงมาเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่แหละเพราะว่ามันมืดมานานแล้วนะครับเราลองดูวันนี้เพราะว่าคืนนี้เนี่ยพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันว่าดาวโจนส์มีเด้งไหมนะครับเพราะว่าแนวโน้มของตลาดหุ้นทั้งโลกณตอนนี้มันคล้อยตามดาวโจนส์ไปหมดคือเนี่ยว่ามันค่อนข้างจะกลายเป็นฐานลงกันหมดนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยไอ้ตัวตลาดหุ้นไทยมันก็จะทรงตัวอยู่ได้ยากนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกมันสะพานกันหมดนะครับครับมาดูปัจจัยถัดมามันมีประเด็นเรื่องวันยิวด้วยใช่ไหมฮะที่คุยกันเยอะในระยะสั้นใช่ครับเนี่ยในภาพที่สองได้เห็นนะครับว่าผมโชว์เรื่องของอัตราดอกเบี้ยสปอตของอเมริกานะครับมันก็ตัวสูงขึ้นซึ่งมันจะมีผลว่าอาจจะทำให้เฟดตัดปรับอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีผลต่อตลาดหุ้นแหละถ้าปรับเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยจะมีผลให้โอกาสที่ดาวโจนส์จะลงตลาดหุ้นไทยจะลงก็จะสูงขึ้นแหละนะครับแล้วมาบวกกับเรื่องของปัจจัยของค่าบาทของเราที่หลายวันนี้มันมีแนวโน้มหลักที่เปลี่ยนเป็นอ่อนค่านะครับสังเกตในภาพค่าบาทมันอ่อนค่า 3.03 เนี่ยมันชี้ขึ้นข้างบนและเหนือศูนย์ละซึ่งเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มใหญ่ซึ่งมันไม่เกิดอย่างนี้มานานแล้วนะครับหลายเดือนแล้วที่เป็นการแข่งข้าตลอดเป็นลูกเดือดเป็นอ่อนค่าถ้าค่าบาทอ่อนค่าต่อเนื่องไปเนี่ยขึ้นพ้นไอ้ยอดตอนนี้อยู่ประมาณ 31.58 3.6 เนี่ยถ้าอ่อนค่าขึ้นต่อไปอีกเนี่ยมันจะมีผลต่อเซ็ตอย่างมากนะครับแล้วก็ถ้ามาดูเรื่องของการขายต่างชาติที่ขายสุทธิหลักไล่ต่อที่มานานแล้วนะครับค่อยซื้อกลับเท่าไหร่แล้วมาบวกเจอกองทุนพอดีจังหวะของสองวันนี้เป็นจังหวะของกองทุนที่เป็นเพราะโอบอสกองทุนเลือกตัวนี้ไม่มีภาพนะผมไม่ได้โชว์ภาพของตัวเด็กเข้าทุนเนี่ยเขาซื้อระยะสั้นจนเกิดโอบอสระยะสั้นมากๆนะครับแล้วเกิดก็คือเป็นจุดที่กองทุนจะขายพอดีนะครับก็เป็นจุดที่บวกกันเลยนะครับแรงบวกจากกองทุนเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ไอ้ตัวเซ็ตของเราเนี่ยคือกดต่ำลงมานะครับถ้ามาดูตัวภาพเซ็ตกันบ้างในภาพถัดไปนะฮะเห็นนะครับว่าตัวเซ็ตของเราเนี่ยมีสาวการปรับตัวสาที่ว่าขึ้นมาชนแนวต้านไม่ผ่านแล้วย่อนะครับเห็นนะครับว่าขึ้นมาชนแนวต้านนะเช่นมาชนนาต้านเนี่ยนะครับตรงจริงเนี่ยพอดีภาพนี้ผมไม่ทำพิวชีแต่เป็นในต้านพิวชีระดับ 68% นะครับแล้วมันก็ย่อตัวลงมาหรือถ้ามองนาต้านในภาพตัวภาพนี้ที่เป็นนาต้านของค่าเฉลี่ย15วันที่ขึ้นไปแล้วยืนไม่ได้แล้วปรับตัวลงมาใหม่แล้วก็มาวันนี้ในการปรับตัวลงมาเนี่ยปรับตัวต่อเนื่องมา3วันแล้วนะครับแล้วก็ลงมาหานะครับพวกค่าเฉลี่ย10วันที่5วันวันนี้ถือว่ามีแรงซื้อจากรายย่อยเข้ามามากผมกลัวนะครับซื้อตามเทคนิคเลยซื้อตรงแนวรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันตรง 1780 บวกลบนะครับแต่แนวรับตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามีความสุ่มเสี่ยงกันว่าจะรับอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นแนวรับที่จริงๆแล้วเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ย RSI และโซคาสิกยังไม่โอเวอร์โซนะครับครับคือแปลว่าตัวที่เป็นตัวทำให้มันลงไม่ลงเนี่ยส่วนนี้คือดาวโจนส์เป็นหลักเพราะพวกนี้ดาวโจนส์จะลงเยอะหรือเปล่านะครับเพราะตัวของตัวนี้มันเปลี่ยนๆอยู่ตรงแถว1780บวกลบพอดีนะเส้นติด1779นะครับคือพวกนี้เปลี่ยนๆตรงนะครับตรงนี้พอดีแต่ความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับว่าจะหลุดลงมาซึ่งถ้าหลุดลงมาแล้วการหลุด1780บวกลบประมาณชัดเจนบอกว่ามันจะเล่นไปหาฐานใหม่คือ1750บวกลบหรือประมาณนะครับแต่1750จะเป็นอีกแนวนึงที่สำคัญถ้าเกิดทรงตัวไม่ได้เนี่ยถ้าอาจจะเห็นลงที่ฐานเดินแถว1724บวกลบนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวสำคัญแล้วก็ต่อจากแนวนั้นก็คือเส้นสีส้มค่าเฉลี่ย200วันแต่ที่เรา1,700ต้นหรือเราตีตามตัวเลขตามภาพก็เห็น1710กับ1720แล้วนะครับเป็นจุดมีโอกาสจะเห็นตัวเลขนั้นเหรอฮะมันต้องคือถ้าพรุ่งนี้รับไม่อยู่เนี่ยความเป็นไปได้จะเพิ่มขึ้นตามดับนะครับเพราะว่ามันจะมาทีละแนวเลยถ้าลด1780ลบเนี่ยท่านไม่ถึง750ไม่ตอบเลยถ้า750เอาไม่อยู่เนี่ยท่านไม่ถึง720 1710ไว้ได้นะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงของเซ็ตที่มันจะแปรตามเรื่องของฝั่งประเทศแล้วก็เรื่องของการเทขายของกองทุนด้วยแต่การขายต่อเนื่องมันก็คงจะรับอยู่ยากนะครับครับมาดูภาพเซตอีกภาพนึงครับเป็นภาพของชิมะกุนะครับในภาพนี้เห็นนะครับว่า
ในแง่ชิมกูเองเนี่ยการขึ้นของเซ็ตรอบล่าสุดเนี่ยมันขึ้นบนชนาต้าของไม่ชิมกูพอดีแล้วก็ไหลตัวลงมาไม่สามารถทะลุกรอบไม่ไปได้นะครับในชิมกูในอนาคตปัจจุบันนั้นเขาจะเป็นสีแดงอยู่นะครับเพราะเพียงว่าตัดใจเครื่องเล่นอยู่ใต้เมฆอยู่เนี่ยเซ็ตคือคงยังขึ้นไปไหนไม่ได้ไกลนะครับในชิมกูเองยังเตือนเสมอว่าเซ็ตยังขึ้นไปยากนะครับครับมาดูภาพถัดมานะครับภาพถัดมาเป็นกลุ่มด้านครับกลุ่มที่ยังเด่นช่วงนี้นะครับคือกลุ่มแรกคือกลุ่มคอมเมอร์สครับคอมเมอร์สเองเนี่ยในช่วงหลายวันมานี้นะครับมีการปรับตัวขึ้นมานะถึงแม้วันนี้เนี่ยเซ็ตจะลงแต่คอมเมอร์สเกณฑ์นะครับว่าวันนี้คอมเมอร์สขึ้นสวนนะขึ้นสวนเซ็ตนะครับแต่เป็นกลุ่มที่น่าจะแข็งนะครับถ้าดูในภาพช่วงกลุ่มด้านขวาจะเห็นว่าจริงแล้วในภาพช่วงกลุ่มเนี่ยตัวคอมเมอร์สหรือคาร์บอนิกเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมานานตั้งหลายเดือนแล้วตั้งแต่เดือน9ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการแข่งตัวพอสมควรแต่กลุ่มนี้มันมีการแข่งตัวและแข่งตัวบางทีแข่งตัวลึกเน่าเสื่อมกันเพราะบางทีแข่งลงลึกจนถึงระดับแนวรับค่าเฉลี่ย75วันเลยนะครับหรือช่วงกลุ่มคือลงมาหาตัวเมฆกลุ่มเมฆสีเขียวช่วงกลุ่มเลยแล้วค่อยเด้งกลับนะครับเป็นไงว่าการกระทู้แรงเนี่ยท่านสมวันวันนิดหนึ่งถึงแล้วว่าบางช่วงมันขึ้นเนี่ยเวลามันลงมันจะลงออกมาได้เยอะนะครับในแง่ของระดับ5วัน10วันเนี่ยบางทีท่านต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะบางทีมันลงหาได้รับ75วันแล้วค่อยเด้งครับดูกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มโรงพยาบาลนะครับกลุ่มโรงพยาบาลนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงครับที่ฟื้นตัวกระแสขึ้นนะฮะแต่กลุ่มโรงพยาบาลเองไม่ได้ฟื้นตัวกระแสขึ้นเนี่ยถ้าเราไปเจาะดูสกัดแกว่งตัวของกลุ่มนะครับแล้วมีหุ้นหลายตัวของมันด้วยเนี่ยมันไม่ได้แกว่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วว่องไวนะครับมันแกว่งไปขึ้น 3-4 วันแล้วก็ลงมาใหม่ 3-4 วันแล้วลงมาใหม่แต่ภาพของมันมีสถานการณ์เกิดตัวเป็นสถานฐานยกสูงนะครับแต่ก่อนหนึ่งตัวมันขึ้นไม่เร็วไม่ไหวทำให้ท่านที่ซื้อหุ้นในกลุ่มนี้ไปถ้าอึดอัดหน่อยเวลาที่มันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอย่างดีให้เราสบายใจมันขึ้นนิดหนึ่งย่อใหม่ขึ้นย่อใหม่แต่ที่เป็นเครื่องฐานยกสูงดังนั้นการเล่นหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยพยายามรอมันย่อตัวลงแค่ไหนรับค่อยซื้อนะครับอย่าไปไล่ตอนโอเวอร์วอตมากๆหรือไปไล่ตรงมันชนกรอบคู่ขนานด้านบนที่เห็นด้านขวามือถือตีกรอบไปนะครับซื้อแค่แนวรับก็ดีที่สุดแนวรับที่น่าสนใจคือแนวรับคนรับพวก25วันหรือบางทีลงลึกหน่อยถึงแนวรับ75วันจะที่สามนะครับครับมาดูกลุ่มปิโตรเคมีบ้างนะครับในกลุ่มต่อมากลุ่มปิโตรเคมีเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้กลุ่มที่เก่งกว่าเซ็ตหรือแข็งกว่าเซ็ตนะครับแต่ถ้าดูภาพยาวๆนิดนึงจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแบบชันเท่าไหร่หรอกในช่วงที่ผ่านมานะครับมีสถานการณ์ที่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาที่สุดท้ายเกย์ซ้ำนะครับเห็นว่าในช่วงวันสองวันนี้เนี่ยมันมีการปรับขึ้นมาทะลุยอดเดิมก็จริงแต่ท้ายก็ย่อตัวลงมาใหม่แต่ก็ตามนาโนมันก็ยังเก่งกว่าเซ็ตอยู่ดีนะครับถึงแม้มันจะมีการปรับตัวย่อตัวช่วง30วันเป็นการปรับตัวให้หายโอเวอร์บอทนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเก่งกว่าเซ็ตก็เลยโอเวอร์บอทคลายเซ็ตแล้วก็มีการปรับตัวย่อตัวมาวันนี้ก็ย่อตัวสิบปรับตัววันที่3แล้วหายโอเวอร์บอทไปแล้วคือว่าเราต้องมาเก่งกันต่อไปว่าแนวรับไหนจะทำงานจะรับจุดตรงรับที่5วันหรือมันจะล่วงมาลึกถึงรับ75วันที่เคยเป็นมาแล้วค่อยเด้งนะครับก็ใจเย็นก็ได้ครับรอดูให้มันทรงตัวได้ชัดก่อนค่อยซื้อก็ได้นะครับครับมาดูกลุ่มของขนส่งกันบ้างนะครับขนส่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถ้าสังเกตจากภาพเห็นว่า MNCD เพิ่งตัดเนื้อสูงมาไม่นานนะครับซึ่งมาตอนเดือนเมษายนนี้เองครับแล้วก็ถ้าดูเมฆชิ้นกลุ่มเองก็คือพ้นเพิ่งพ้นเหนือเมฆชิ้นกลุ่มมาวันสองวันนี้เองนะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัวนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็คือตอนช่วงปรับตัวนะครับว่าการปรับตัวนี้จะทรงตัวตัวรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันได้หรือเปล่าถ้าทรงตัวได้ก็จะมีโอกาสเป็นขาขึ้นต่อนะครับมาดูกลุ่มขนส่งนะครับขนส่งเองก็มีการขึ้นตัวนะครับก็เห็นว่าผู้แทนในตลาดเองนะฮะ MNC เริ่มตัดเนี่ยสูงขึ้นมาเริ่มตัดพ้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาแล้วเกิดตัวเร่งคลอนนะครับแต่ให้ดูของชิมกูเองเนี่ยเล็กนิดนึงครับยังอยู่ในกลุ่มเมฆสีแดงอยู่ถ้ามันพ้นกลุ่มเมฆได้ยันชิมกูเองก็ยันระยะกลางระยะยาวมากขึ้นนะครับก็กลุ่มนี้ก็รอดูจังหวะของการปรับตัวย่อตัวช่วงนี้แหละว่าปรับตัวลงมาแล้วเนี่ยรับการลากไปรับค่าเฉลี่ย25วันจะรับอยู่หรือเปล่าอยู่แถวใกล้ๆ 385.6 นะครับก็ทรงตัวได้ใหม่นะครับในกลุ่มที่บอกเก่งกว่าเซ็ตทั้งหมดนี่นะครับท่านระวังนิดนึงนะครับว่าถ้าเซ็ตของเราเกิดทรงตัวไม่ได้เนี่ยเกิดมันหลุดสายค่าศูนย์ลงมาหรือหนักกว่านั้นหลุด750ลงมาไอ้กลุ่มที่เก่งกว่าเซ็ตเนี่ยบางทีมันอาจจะลงตามนะครับเพราะว่าถ้าเซ็ตลงเยอะเนี่ยกลุ่มใดก็ตามที่ไม่ได้เคยเก่งกว่าเซ็ตหรือถ้าเกิดเซ็ตมันลงเยอะหรือลงมากขึ้นมากลุ่มพวกนี้อาจจะปรับตัวลงเหมือนกันแต่กลุ่มที่เก่งกว่าเซ็ตนี่ก็ตามเนี่ยถึงแม้จะปรับตัวลงไม่ปรับตัวลงน้อยหรือปรับตัวช้ากว่าเซ็ตนะครับครับมาดูกลุ่มที่ค่าจะเป็นขาลงกันบ้างกลุ่มพวกนี้ลำบากนะครับพยายามระมัดระวังหลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับกลุ่มธนาคารครับเช่นกลุ่มธนาคารเนี่ยมันปรับตัวเป็นฐานลงชัดเจนนะครับสร้างยอดฐานเต้นลงมาหลายเดือนแล้วนะครับถ้าดูจากภาพเห็นว่าจากภาพชิ้นตัวเองคือตั้งแต่ประมาณเดือนสองต้นมาเนี่ยมันปรับตัวขาลงยอดฐานเต้นลงตลอดแล้วก็เห็นตั้งแต่เดือนสองมันเริ่มมีการหลุดใต้เมฆชิ้นตัวออกมาแล้วตอนนี้เมฆชิ้นตัวก็เป็นสีแดงด้วยนะครับถ้าดูในแง่ค่าเฉลี่ยเองมันมีจุดตั้งเกือบทุกเส้นเลยและเส้นที่อยู่ใต้สุดใต้สุดแนวด้วยกลุ่มธนาคารเองถ้าจะมีการเด้งบ้างเก่งๆคือเป็นเด้งขึ้นดีดาวนะครับโอกาสที่จะกลับเป็นขาขึ้นจริงจังเนี่ย
ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มของธนาคารเองท่านพึงระวังนะครับว่าถ้าท่านคิดจะเข้าไปซื้อกลุ่มนี้เนี่ยมันอาจยังไม่ขึ้นง่ายๆนะครับต้องใช้เวลากว่าจะกลายขึ้นรอบใหม่ได้นะครับครับมาดูกลุ่มอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างก็คล้ายๆนะครับธนาคารคือมันเป็นกลุ่มที่ทำยอดฐานที่ลงหรือทำนิวโลตลอดนะครับคือว่าล่าสุดมันจะเพิ่งทำนิวโลไปนะครับวันนี้ก็ทำลงมาต่ำกว่าฐานเดิมอีกนะครับแล้วก็วิ่งได้เฉลี่ยทุกเส้นเอ็มซีใต้ศูนย์ใต้ซิกแนลและเอชิโกเองก็มีสายอยู่เส้นใต้เมฆและใต้เมฆก็เมฆสีแดงด้วยนะครับกลุ่มนี้เองก็คงเหนื่อยแล้วครับคงยังไม่กลับมาขึ้นง่ายเช่นกันนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างนะครับก็มาส่งคล้ายๆกับกลุ่มวัสดุก่อสร้างเลยคือประชาขาลงนะครับและตอนนี้เนี่ยวันนี้เองก็เป็นวันที่มันปรับตัวลงมาอีกครั้งหลังที่พยายามทรงตัวอยู่ช่วงระยะ1ช่วงเมษายนนะครับย้อนหวังนิดนึงนะครับกลุ่มนี้อย่าลงต่ำกว่าจุดต่ำเดิมถ้าลงต่ำจุดต่ำเดิมมันจะเข้าฟอร์มเป็นขาลงต่อเนื่องไปอีกนะครับและเมสซีเองอย่าให้ตัดใต้ซิกแนลลงมาใหม่นะครับถ้าเอ็มซีที่อยู่ใต้สูงเนี่ยตัดใต้ซิกแนลมาด้วยก็ยิ่งจะตอกย้ำขาลงมากขึ้นไปอีกนะครับในชีวิตตัวเองไม่ได้ดูเห็นชัดนะครับเป็นเมฆสีแดงก้อนโตๆเนี่ยมันก็เป็นตัวบอกชัดเลยว่าการจะตัดขาดขึ้นที่จะขึ้นดีอย่างดีเนี่ยคงจะลำบากเพราะกลุ่มเมฆชิกุหนาๆนี่จะเป็นแนวต้านการขึ้นนะครับมาดูกลุ่มอาหารที่บ้านนะครับกลุ่มอาหารเองเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต้นมาก็มีการปรับขาลงชัดเจนครับเล่นมาใต้ก้อนเมฆชิกุแล้วก็ค่าเฉลี่ยก็เล่นตัวจากของการเป็นเกิดได้คลอสนะครับติดใต้25 25ติดใต้75 75ติดใต้200ที่อยู่ใต้สูงนะครับแต่กลุ่มนี้ในช่วงประมาณช่วงเมษาเนี่ยมันมีการทรงๆอยู่นะครับมีการทรงๆแต่ก็ตามก็ยังไว้ใจมากได้ถึงแม้มันจะใช้เวออกข้างนะครับเพราะว่ายังต้องมัดระวังอยู่ว่าจะทำมีโลถ้ามีโลเมื่อไหร่ก็คือเรื่องทางลงต่อแต่ถ้าจะดีขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นทะลุเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันให้ได้และให้ดีก็คือให้เกิดเจ็ดโกลเด้นครอสที่เราเห็นคือราคาเริ่มตัดเหนือค่าเฉลี่ย10เริ่มตัดเหนือ25ให้เราเห็นหรือราคาขึ้นตัดเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันให้เราเห็นนะครับมาดูค่าเงินบาทกันนะครับค่าเงินบาทที่ปกคู่ตอนต้นรายการนะครับว่าค่าเงินบาทเองเนี่ยมันมีโน้มหลักที่เริ่มเปลี่ยนขาขึ้นเนี่ยสังเกตนะครับว่าตั้งแต่ช่วงนี้สองสามวันมานี้เนี่ยค่าบาทก็เริ่มปรับตัวขาขึ้นนะครับมันเริ่มเป็นสีเริ่มตัดเหนือศูนย์ราคาไอตัวเส้นของค่าบาทเองเริ่มอ่อนค่าจนเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วัน75วันนะครับแล้วเริ่มเกิดภาวะของการซึ่งตัวขาขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าดูชิ้นกูเองก็เริ่มมีจังหวะการเริ่มปรับตัวขึ้นมาในก้อนเมฆชิ้นกูแล้วซึ่งถ้ามันแข็งค่าต่อไปจนกระทั่งขึ้นมาเหนือก้อนเมฆชิ้นกูได้นะครับก็ยิ่งตอกย้ำสภาวะของการอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นะครับถ้าเกิดภาวะการอ่อนค่าต่อเนื่องไปอีกเนี่ยมันจะส่งผลชุดให้เซ็ตลงต่อให้เราเห็นได้อีกนะครับครับมาดูเรื่องของน้ำมันกันบ้างนะครับตัวน้ำมันเองนะครับต้องบอกว่าถ้าดูมาจะเห็นว่ามันสร้างยอดฐานยกตัวสูงขึ้นนะครับมันเริ่มปรับตัวตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นมาเริ่มปรับตัวขาขึ้นเราเห็นนะยอดฐานยกสูงและทำท่าเนี่ยที่เป็นขาขึ้นต่อไปอีกนะครับเพราะว่าจากการมองเนี่ยก็ต้องดูช่วงสั้นนะครับว่าจากการที่มันปรับตัวลงมาด้วยไฮโอบอสเนี่ยมันจะสามารถทรงตัวได้ไหมถ้าทรงตัวได้ดีเนี่ยมันคงทรงตัวอยู่ตรงแนวรับค่าเฉลี่ย10วันหรือ25วันนะครับถ้า10วันอยู่แถว60กว่าถ้า25วันคือ66หรือถ้าอย่างเลวร้ายสุดถ้ามันปรับตัวลงลึกนะครับก็คือแนวรับ75วันแนวรับประมาณ63นะครับแนวรับพวกนี้เป็นแนวรับสำคัญคือว่าถ้ามันรับอยู่แล้วขึ้นต่อได้เนี่ยถ้าบอกว่ามันลงย่อเพียงเล็กน้อยแล้วขึ้นต่อหรือลงแบบสร้างฐานสูงนะครับน้ำมันเองมีโอกาสที่จะไปเห็นขึ้นต่อในช่วงสั้นอาจจะมีการย่อตัวหรือพักตัวบ้างนะครับครับมาดูทองคำกันนะครับทองคำเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยบอกว่าจะมีสงครามทองคำจะขึ้นใหญ่เลยนะครับแต่พอว่ามันผ่อนคลายเรื่องว่าสงครามที่คาดว่าจะเป็นมันไม่ใช่แล้วทองคำก็ปรับตัวลงมาให้เราเห็นนะครับสังเกตว่าตอนนี้ปรับตัวลงมาหน้าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ามันหลุดแนวรับค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วัน75วันเลยนะครับเอ็มซีเนี่ยมันเริ่มโค้งลงมาตัดใต้ที่แนวแล้วใกล้จะตัดใต้สูงนะครับตอนนี้ก็ต้องรู้ที่หนึ่งครับว่าแถวฐานเดิมเนี่ยที่เป็นฐานที่ใกล้เนี่ยแถว1320นี่จะทรงตัวได้ไหมถ้า1320ทรงตัวได้แล้วเริ่มดิ่งกลับเนี่ยจะพอลุ้นกันได้บ้างนะครับแต่ถ้าหลุด1320ลงมาเนี่ยหรือทำนิวโลที่ไปใกล้เนี่ยมันจะกลายเป็นดูไม่ดีแล้วเพราะมันอาจจะลงมาแถว1310หรือ1305ได้นะครับจะถัดไปและเมชินกูเองก็เป็นกลิ่นละมันถ้าจะหลุดกรอบเมชินกูลงมานะครับถ้าหลุดเมชินกูลงมาเนี่ยมันจะตอกย้ำขาลงเนี่ยเพราะนั้นทองคำต้องระวังนะครับมันเริ่มมีความเสี่ยงจ้ำกึ่งและอาจจะกลายเป็นขาลงได้นะครับครับโดยรวมของเซตนะครับต้องบอกว่าท่านต้องระมัดระวังการลงทุนนะครับเพราะว่าตัวเซตตอนนี้ท่าทางไม่สู้ดีนะครับเพราะว่าถ้าจะจนลงต่ออีกหน่อยเนี่ย
เซ็ตก็คงจะยืนที่เราเห็นตรง1780ไม่ได้นะครับแล้วอาจจะไหลมาแนวรับที่อยู่ใกล้ๆ1750ที่ถ้าสุดเอาไม่อยู่ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับก็คือว่าทางทุนหรือถ้าท่านคิดจะเล่นรอบเนี่ยก็รอให้มันหยุดลงซะก่อนแล้วมันเริ่มเด้งขึ้นแล้วค่อยหาจังหวะแต่ถึงไงก็ตามนะฮะหาจังหวะในการเล่นในช่วงนี้มันเป็นจังหวะของการเล่นสั้นๆเท่านั้นเองครับเซ็ตก็ยังมีค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับเพราะใจมากไม่ค่อยได้นะครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณชอกำลังจะบอกก็คือว่าตอนนี้สถานการณ์เซ็ตเนี่ยมันขึ้นวันลงวันเนี่ยสถานการณ์มันจะลงไปเลยเป็นเทรนเลยหรือว่ายังเป็นอยู่ในช่วงขึ้นวันลงวันครับคือมันสุ่มเสี่ยงครับสุ่มเสี่ยงว่าจากเดิมทีเราเห็นขึ้นวันลงวันนี่ครับมันก็เป็นจังหวะมีเล่นสั้นบ้างใช่แต่ตอนนี้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงว่าจ้ำถึงว่ามันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเปลี่ยนไปที่ว่าแทนที่ขึ้นวันลงวันมันกลายเป็นลงมากกว่าเดิมหรือลงลึกกว่าเดิมอันนี้เป็นการอันตรายที่ต้องติดตามมันอย่างใกล้ชิดนะครับครับแปลว่าตอนนี้ถ้าใครมีหุ้นอยู่ให้ขายหรือยังไงฮะท่านควรลดพอร์ตครับลดพอร์ตขายไม่ควรจะเล่นสุดตัวครับคือจะซื้อก็ตามก็อย่าซื้อมากเกินนะครับหรือถ้ามีมากลดไปบ้างนะครับเพื่อง่ายว่าเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะมันอยู่ในจุดสุ่มเสี่ยงพอสมควรนะช่วงเวลานี้นะครับอืมครับและอีกในหนึ่งลืมเสริมนิดนึงนะครับว่าถ้าระวังนะครับมันใกล้เซลอินเมนใกล้มาแล้วนะครับใกล้อะไรนะเซลอินเมย์ครับทุกปีจะพูดเซลอินเมย์กัวเวอะไรเนี่ยนะฮะใช่ครับระวังนะครับเพราะว่าเดือน5เนี่ยเดือน5บางทีเนี่ยมีการปรับตัวนะครับหรือบางทีถ้าขึ้นเดือน5ไปเนี่ยก็หนีพ้นตอนกลางปีขึ้นมาเดือน6นะช่วงเดือน5เดือน6เนี่ยเป็นช่วงการลงการซื้อที่เซ็ตมันชอบเกิดการลงอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วท่านต้องระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับครับสุดท้ายครับคุณชอมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่ยังใช้กราฟในการดูหุ้นไม่เก่งนะครับหรือท่านที่ยังไม่เคยเรียนกราฟเลยนะครับเชิญเรียนกับผมได้วันที่12-13พฤษภาคมนะครับผมสอนที่มหาวิทยาลัยภาคเปิ้นจิตนะครับตอนนี้จะพยายามสอนเฉพาะเท่าที่จำเป็นและสอนอย่างรวดเร็วให้ท่านสามารถที่จะฝึกใช้ในการเลือกหุ้นและหาจังหวะในการดูและหาหุ้นเด่นและหาจังหวะซื้อขายได้ดีโดยที่เราจะเอาปัจจัยพื้นฐานมาผสมด้วยนะครับจะเอาปัจจัยพื้นฐานอย่างง่ายมาผสมท่านจะได้จะเลือกหุ้นที่พื้นฐานดีแล้วก็ถึงดีด้วยนะครับแล้วก็สอนทั้งในแง่ของการลงทุนระยะสั้นกลางยาวเมื่อเพื่อท่านที่จะประยุกต์ใช้ทั้งรอบเล่นสั้นๆนะครับแล้วรอบอาจจะถือหลายเดือนหรืออาจจะถือเกินปีก็มีนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อไปที่026514747ต่อ789นะครับค่าเรียน2วัน12-13เพียง7,500บาทนะครับหรือท่านจะดูที่ Facebook ของชอโชติวงศ์นะครับคนภาษาไทยก็ได้นะครับก็มีรายละเอียดอยู่ที่นั่นครับครับเอาละครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณชอครับครับสวัสดีครับชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ครับบริษัทไทยเครดครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้าผมกลับมาเปิดสาย026786761สักครู่กลับมาครับ